นุนโดย Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยใหม่ Yamaha X-Max Connected Premium Sport ที่ทั่วโลกยอมรับ Caltex Techron พิสูจน์แล้วให้คุณมั่นใจไปได้ไกลกว่า Birdie Black Less Sugar หอมจัดเข้มจริงอร่อยต้องลองสวัสดีครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับนำผู้ชมมาติดตามการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026ในโซนเอเชียนะครับก็เป็นเกมนัดแรกของทีมชาติไทยเล่นในกลุ่ม4นะครับเปิดราชบังคลากีฬาสถานเจอกับทีมชาติจีนในส่วนของการบรรยายวันนี้แล้วก็การดำเนินรายการนะครับก่อนที่บอลจะเคลียร์มีผมวรปัตรอรุณภักดีแล้วก็คุณเกือกชัยคุณโทครับกับทีมชาติจีนตอนนี้อยู่อันดับที่79ของโลกนะครับถือว่าเกมสำคัญนะครับในการเจอกันกับทีมชาติไทยในวันนี้นะครับซึ่งสถิติถ้าย้อนกันแบบยาวๆเนี่ย20คือปี2019นะครับเราเดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วเราก็สามารถเอาชนะทีมชาติจีนได้1ประตูต่อ0นะครับประตูชัยของชนะทิพย์สงกรานต์สินในวันนั้นนะครับแล้วก็เจอกันในปี2019อีก1เกมก็คือในเอเชียนคัพนะครับเราแพ้1ต่อ2นะครับแล้วก็ในปี2018นะครับเราก็แพ้จีน0ต่อ2ปี2014จีนก็ชนะเราได้อีกนะครับ3ต่อ1แล้วก็ครั้งที่จริงๆแฟนชาวไทยเนี่ยจำได้ดีเลยนะครับในปี2013เราไปชนะทีมชาติจีน5ประตูต่อ1นะครับก็เป็นรายละเอียดให้พูดถึงกันในหลายนัดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราก็ไล่เรียงกันให้เพราะว่าผู้เล่นทั้ง2ชุดก็ยังเดินทางมาถึงเกมวันนี้อยู่นะครับจากเกม 5-1 ที่เราบุกไปชนะเขาหลายคนก็เป็นผู้เล่นซีเนียร์นะครับที่เป็นผู้เล่นประสบการณ์สูงในแต่ละชาติซึ่งวันนี้ดาวรุ่งอย่างชนาธิปสงสินก็กลายเป็นนักเตะที่มีโอกาสสวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมในทีมชาติแล้วด้วยนะครับไปดูฟอร์มของทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับในช่วง5นัดหลังสุดนะครับเราเองไปมีเกมอุ่นเครื่องที่ยุโรปนะครับเราเดินทางไปเรามี2เกมล่าสุดเนี่ยเราเสมอกับเอสโตเนีย1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เกมที่เราอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับในการเตรียมทีมชาติไทยในชุดนี้เราแพ้ให้กับจอร์เจีย0ต่อ8และเขาก็น่าจะได้ข้อมูลส่วนหนึ่งละนะครับในการเจอกับทีมในอาเซียนนะครับแต่ก็น่าสนใจถ้าเราดูจากเมื่อสักครู่นี้5เกมเนี่ยเขาเล่นในบ้านทั้งหมดนะใช่นะครับเรื่องเกมเยือนน่าจะเป็นปัญหาแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลของจีนซึ่งเพิ่งจะได้นายกใหม่แล้วก็วันนี้เป็นฟุตบอลที่เป็นการเรียกศรัทธาของแฟนบอลทั้งสองชาตินะครับไทยก็ประสบปัญหาในช่วงอุ่นเครื่องที่ยุโรปในช่วงที่ผ่านมากับการที่ไม่ได้ปล่อยตัวหลักไปมาวันนี้ก็ต้องการชนะนะครับเพื่อทำให้แฟนบอลรู้ว่าจริงๆแล้วทีมชาติสำหรับสโมสรก็ยังพร้อมส่งนักเตะดีมาช่วยอยู่แล้วนะครับในขณะที่จีนเองก็ต้องการกู้ศรัทธากับ10ปีที่ผ่านมาที่จาก21ปีก่อนไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2002ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมใน2สมัยหลังสุด2018กับ2022แต่ไม่สามารถไปบอลโลกได้อย่างต่อเนื่องเขาต้องการใช้รอยต่อตรงนี้ในการจุดประเด็นเพื่อที่จะกลับไปบอลโลกอีกครั้งนะครับก็เอาเป็นว่าทั้ง2ทีมวันนี้เนี่ยมาในสถานะที่ต้องกู้ศรัทธาทั้ง2ทีมเลยนะไม่ว่าจะเป็นทีมชาติไทยเองที่โอเคละในช่วงของโปรแกรมอุ่นเครื่องเราอาจจะไม่ได้เตรียมชุดนี้ไปอุ่นเครื่องนะครับทำให้การแพ้จอร์เจียมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควรนะครับขณะที่ทีมชาติจีนเองก็ต้องการกู้ศรัทธาเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยเรามีความโชคดีอยู่อย่างนึงนะครับเพราะว่ารายงานจากข้างสนามบัตรเข้าชม 48,000 ใบนะวันนี้นี่น่าจะแทบจะเต็มความจุสนามราชมังคลานะครับแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าการซื้อแบบออนไลน์ซึ่งสะดวกกว่าไม่ได้ตอบโจทย์และวิธีการที่แฟนบอลไทยต้องการเพราะหลายคนเลือกที่จะไปซื้อหน้าสนามแล้วกลายว่าบัตรเขาขายหมดจริงๆนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะที่ยังให้โอกาสทีมชาติไทยแล้วก็ยังเข้าไปร่วมสร้างเสียงเชียร์กันเพราะบรรยากาศตรงนี้มันสำคัญมากกับ5ปีที่ราชมังคลากีฬาสถานสำหรับทีมชาติชุดใหญ่นะ
ครับครั้งสุดท้ายคือปี2018ในอาเซียนคัพที่เราเจอมาเลเซียนะครับ5ธันวาคม2018ตอนนั้นนะครับเราเสมอมาเลเซียแล้วก็ตกรอบอาเซียนคัพหลังจากนั้นชุดใหญ่ไม่ได้ไปเลยนี่ครับภาพข้างๆเรา2คนบรรยากาศตอนนี้คือมันแน่นเอียดและเต็มไปหมดแน่นอนนะครับอันนี้จะมีช่องว่างบางส่วนเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สำคัญนะครับทำให้แฟนบอลทั้งจากจีนเองที่โอเคแหละอยู่ในประเทศไทยก็เยอะหรือว่าจะเดินทางมารวมไปถึงแฟนบอลไทยก็ให้ความสำคัญมากๆสำหรับเกมนี้เพื่อที่จะถือว่าเป็นการประเดิมแล้วก็เป็นเรื่องงามยามดีในการที่ถ้าวันนี้ใครเก็บ3แต้มได้เนี่ยมันมีโอกาสมากๆเพราะว่าในกรุ๊ปของเราเองเนี่ยมีทีมชาติเกาหลีใต้ที่ก็ไม่ว่าจะสื่อไหนเปิดสื่อไหนก็เจอว่านี่น่ะน่าจะเป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้าเป็นอันดับ1เราอย่าไปยุ่งกับเขาตรงนั้นแต่ว่าเราดูพื้นที่อันดับ2มากกว่านะครับว่าเราสามารถทำได้ไหมซึ่งเกมนี้เป็นจุดชี้วัดก็อย่างที่คุณเกือกชัยบอกว่าเล่นในบ้านก่อนกับเกมนี้มันดาบสองคมแหละแต่ความได้เปรียบข้อมูลที่อยากจะแชร์ให้ฟังกันแต่ช่วงนี้นะครับเราจะพักกันสักครู่หนึ่งและต้องขอขอบคุณด้วยครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะครับ Royal House Fisherman Friend การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใหม่ Yamaha X-Max Connected Caltex Tecron และ Birdie Black Les Chuka พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับFisherman's Friend เป็นตัวเพิ่มดีกรีความสนุกและยังเป็นความหอมเค็มสดชื่นในชีวิตคุณ Fisherman's Friend จากอังกฤษสร้างบ้านด้วยสมองโทร02-459-4646เต็มความหมายของเพลงช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนพี่มีอะไรเข้มๆไหมมีนี่ไงเนสกาแฟโรบัสต้าแบล็กโรสคั่วสุดเข้มเนสกาแฟโรบัสต้าเข้มสุดคั่วอร่อยเข้มจนเก็บซองมีอยู่เข้มสุดเข้มอะไรนะเข้มสุดคั่วดื่มเลยซื้อรถยนต์ Honda วันนี้แฮปปี้คูณ2กับโชค2ต่อลุ้นรับบัตรน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทและรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ Honda รีบเลย1ตุลาคม2566ถึง31มกราคม2567ใหม่วัสลีนกูต้าสมาร์ทครั้งแรกเซรั่มบูสเตอร์จากวัสลีนผสาน 5% ไนอาซินามายและวิตซีซึมลึกช่วยจัดการต้นตาผิวหมองคล้ำเพื่อผิวดูกระจ่างใสผิวดีเต็มที่ที่สุดใหม่วัสลีนไม่มีลิมิตไม่ผิดใช่ไหมอุปสรรคใหญ่แค่ไหนต้องหลีกทางให้คนใจเกินร้อยWedding Fair เพื่อคู่รักคู่วิวาจัดโปรแรงคุ้มสุดคุ้มเพื่องานแต่งให้แบบที่เป็นตัวคุณให้แบบที่คุณชอบไม่ต้องจ่ายแพง 18-26 พฤศจิกายนนี้ที่ Impact เราจะยึดโลกปล่อยคลื่นตัดไฟฟ้าให้หมดครับบอสบอสครับไฟฟ้าติดอยู่มนุษย์มีระบบพลังงานไฟฟ้าที่เสถียรมากเฮ้ยใครมาสร้างระบบนี้กปภ.สร้างครับเขาผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีทั้งแสงอาทิตย์ลมน้ำมีระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ทันสมัยพร้อมก้าวสู่ยุคพลังงานสะอาดเจ๋งจริงแต่เราจะยึดโลกให้ได้บอสครับอย่าเราแบ่งหมดกปภ.สนับสนุนทุกก้าวสีเขียวใจของกระบะเคลื่อนยนต์เป็นพลังคู่ใจให้คนไทยใช้สร้างตัวใช้หาเงินรวยรวยประหยัดถูกใจไฮลักซ์รีโวกระบะประหยัดน้ำมันซื้อวันนี้รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปถึง11ธันวาคมนี้
วันนี้ไม่มัดผมแล้วปล่อยผมไปเลยจะลุยแค่ไหนไม่กังวลซันซิลสูตรใหม่ผสาน3ส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็น Active Infusion ให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานผมสวยไม่ต้องมัดซันซิลสูตรใหม่สนับสนุนโดย New Nissan Kicks E-Power คันเดียวที่ใช่ทั้งแรงทั้งประหยัดสูตรสำเร็จมื้อพิเศษกับโค้กเคลียร์เมนแชมพูสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะสยบรังแคความคันเย็นสดชื่นยาวนานตลอดวันไดกิ้น Perfecting the Air for Oldพักเบรกเมื่อไหร่ต้องเติมไมโลเติมไมโลสนุกทุกเบรกBe First Smart Rabbit Line Pay จากธนาคารกรุงเทพ